การทำหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับแม้พรรคจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคก้าวไกลนะครับแต่ผมได้ย้ำเสมอนะครับว่าเราทำงานร่วมกันในสภาได้นะครับแต่อุดมการณ์ในหลายเรื่องเรามีจุดยืนที่แตกต่างกันการที่มีสมาชิกพรรคก้าวไกลลอยหน้าลอยตาให้สัมภาษณ์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสังคมก็รับไม่ได้ครับต่อแนวคิดที่ยังเอื้ออาทรต่อการกระทำผิดกรณีที่ลุกรานขบวนเสด็จอีกทั้งแถลงการของพรรคก้าวไกลนะครับก็ผิดเพี้ยนไปจากหลักการความถูกต้องเพราะยังคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งไม่เป็นความจริงครับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจิตสำนึกที่เลวร้ายที่ต้องการละเมิดต่อกฎหมายละเมิดต่อสถาบันการสื่อสารต่อสาธารณะที่ผิดเพี้ยนก็เป็นอีกประเด็นนะครับที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาอีกไม่รู้จบในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละครับแล้วก็จะส่งต่อให้กับกรรมาธิการที่มีหน้าที่นั่นคือคุณชัยชนะเดชเดโชที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมเราก็ต้องส่งเรื่องนี้รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อให้มีการพูดคุยกันในเรื่องความผิดเกี่ยวกับมาตรา112ที่ต้องย้ำนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เราไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมในมาตรา112เพราะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับหลายเหตุการณ์และก็ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการหยิบยกพูดคุยกันในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะมีทิศทางในการขับเคลื่อนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีของการมีมาตรการการป้องกันในเรื่องของการถวายความอารักขาความปลอดภัยให้กับขบวนเสด็จอันนี้เป็นความคืบหน้าในส่วนของพรรคซึ่งจะรายงานให้ทราบอีกต่อไปครับ